มาแลกเปลี่ยนที่ได้เพราะว่าฮัลโหลจะมาเก็ตเรวิทมีก่อนนัดไปเรียนกันเนาะก็มาดูกันว่าช่วงนี้นัดแต่งหน้ายังไงนะคะแล้วก็นัดชอบอะไรเป็นพิเศษก็คือนัดจะใช้พวกเครื่องสำอางที่นัดชอบใช้ช่วงนี้เนาะก็เริ่มแรกนะคะนัดจะมาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยเป็นตัวคอสไซเอ็กซ์ค่ะที่เป็นครีมกันแดดก็ทาลงไปก็หลังจากที่ลงครีมกันแดดนะคะนัดก็จะมาลงฟาวเดชั่นกันนัดเพิ่งได้ฟาวเดชั่นตัวใหม่มานะคะเป็นของโบโจสนะคะอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าชื่อมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะก็ช่วงนี้นัดอยากให้หน้ามันดูแบบเป็นอยากให้ผิวดูเป็นผิวค่ะแล้วก็นัดได้ลองไปแหละก็ถือว่ามันให้ผิวที่ดูดีแล้วก็ให้ความปกปิดที่โอเคเลยนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ดูแบบหน้าหนาแล้วก็ไม่ทำให้หนักหน้าและอย่างตัวนี้มันก็แบบเป็นเหมือนเฮลตี้มิกซ์ที่เป็นแบบมีผสมวิตามินต่างๆมากมายอย่างเช่น C E แล้วก็ B 5นะคะมันก็น่าจะดีกับผิวเราเนาะแล้วก็มาทาลงไปกันคือนัดไปซื้อไอ้นี้มาที่ซูเปอร์ดรักนะคะซูเปอร์ดรักมันก็จะเหมือนกับเป็นร้านขายของสำอางเหมือนบูธวัตสันอะไรประมาณเนี้ยแต่เป็นของอังกฤษมันก็จะมีแบบโปรบ่อยๆเหมือนบ้านเราแหละก็คือโปรที่นัดได้มาคือซื้อ3เอ้ยซื้อ3จ่าย2ค่ะก็เหมือนซื้อ3แล้วแถม1แล้วก็ได้แถมกระเป๋าได้กระเป๋าฟรีมาด้วยนะคะนี่น่ารักมากมันก็จะมีแบบรูปปากเป็นซิปเปิดซึ่งมันโอเคเลยอะปากมันดีเลยแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะคะทำให้มันชุ่มฉ่ำน้ำแล้วก็มาเกลี่ยก็จะเห็นได้ว่าผิวมันจะดูแบบโกลขึ้นมาแล้วก็มันค่อนข้างปกปิดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะซึ่งนัดแบบชอบเกี่ยเพิ่มตรงบริเวณที่เราต้องการความปกปิดมากขึ้นเนาะแล้วก็จะแบบเกี่ยลงไปบริเวณมาลงคูเอ้ยฟาวเรียกว่าอะไรคอนซีลเลอร์ต่อนะคะคอนซีลเลอร์นั้นก็จะใช้เป็นตัวนี้เป็นของ The Sam นะก็อย่างที่ทุกคนหลายๆคนน่าจะรู้ว่าตัวนี้มันก็ดีเรื่องความปกปิดนะคะนั้นก็จะทาลงไปบริเวณใต้ตาก็ช่วงนี้นะจะใช้คิ้วอุ๊ยช่วงนี้จะใช้คิ้วไอตัวนี้บ่อยตัวนี้นะคะเป็นของวิเซ่ก็คือมันจะเป็นแบบ soft and slim ก็คือหัวมันจะเล็กมากเล็กแบบเล็กแค่นี้ก็มันก็จะเขียนง่ายหน่อยนะคะแล้วก็จะเขียนตามแบบคิ้วตัวเองนี่แหละซึ่งมันกันไว้ให้มันแบบเป็นคิ้วที่มันตรงๆนะคะก็หลังจากที่เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มลงตากันเนาะก็ตานะคะนัดจะใช้พาเลตนี้เลยตึงมันก็จะมีความเป็นสีออกแบบเกาๆเบาๆก็คือจะเป็นสีพวกแบบสีคล้ายๆประมาณดอกกุหลาบแห้งนะคะเป็น2สีนี้แล้วก็เป็นแบบกลิตเตอร์2สีนี้แล้วก็เป็นสีชมพูแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรชิมเมอร์เล็กๆนะคะแล้วก็สีเป็นสีน้ำตาลแมทที่เอาไว้ทาเป็นเบสก็ได้หรือว่าจะเอาไว้เป็นคอนทัวร์จมูกหรือหน้าก็ได้นะคะแล้วก็เป็นบลัชเชอร์อันนี้เป็นเบอร์5นะคะก็คือนัดจะชอบใช้สีประมาณนี้ช่วงนี้นะคะก็เลยคิดว่าเพื่อนๆอาจจะชอบแล้วก็น่าจะลองไปทำพาเลตตัวเองหรือว่าลองไปซื้อพวกสีพวกนี้นะคะเพราะมันกำลังอินเทรนด์นะคะทุกคนก็มาเริ่มกันที่ตาเลยนะคะตอนเริ่มแรกเราจะใช้สีนี้นะคะสีนี้คือสีที่24เนาะเป็นสีแบบออกชมพูม่วงๆออกแบบสีกุหลาบนิดนึง
ซึ่งช่วงนี้นะชอบทาสีนี้มากค่ะทาสีนี้ทั่วเปลือกตานะคะแล้วก็ทาลงมาประมาณนี้ด้วยนิดนึงก็จะมาใช้สีนี้นะคะสีนี้คือสีที่30ก็จะมาทาลงไปบริเวณหางตาอย่างนี้นะคะแล้วก็หัวตานิดหน่อยแล้วก็แบบเกลี่ยแล้วก็เดี๋ยวนั้นจะทาลงไปนิดนึงตรงหางตาอย่างนี้นะคะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวนั้นจะมาทาตัววิ้งวิ้งนะคะแล้วก็จะใช้สีนี้นะคะเป็นสีกลิตเตอร์เบอร์ที่15นะคะแล้วก็จะทาลงไปให้ทั่วเปลือกตาเห็นแล้วก็จะทาลงไปตรงนี้มันก็จะดูแบบวิ้งวิ้งขึ้นมาแบบนี้นะก็ทาลงมาตรงหัวตานิดนึงนี่เชื่อมให้มันแบบตาเราก็จะวิ้งเวอร์อะไรเวอร์คือใครที่ชอบทาตาวิ้งวิ้งน่าจะชอบกลิตเตอร์นะคะเพราะเม็ดมันแบบเป็นกลิตเตอร์ที่เป็นเม็ดใหญ่ๆหน่อยมันก็จะเห็นชัดก็จะได้ประมาณนี้สวยมากชอบต่อมาเราก็มาดัดขนตากันนะมาเขียนไอไลเนอร์กันนะคะไอไลเนอร์ที่นัทใช้บ่อยๆมากๆช่วงนี้ก็คือตัวนี้ Innisfree Always New Auto Liner สีที่14ก็คือเป็นไอไลเนอร์ตัวเดียวที่แบบซื้อใช้หมดแล้วก็ซื้อซ้ำบ่อยมากๆนะคะนะชอบใช้ตัวนี้มากก็คือจะใช้แบบในหลายๆคลิปเลยเราก็เขียนลงไปที่อินเนอร์เนาะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เขียนลงมาข้างล่างตรงนี้หน่อยแล้วก็จะใช้เป็นตัวเพนไอไลเนอร์ค่ะของ Kiss Me ตัวนี้มันติดทนดีแล้วก็มันเขียนง่ายด้วยนะก็จะเขียนหางออกมาประมาณนี้พอน่าจะใช้เป็นตัวนี้ก่อนนะคะก็คือเป็นตัวมาสคาร่าฟิกเซอร์นะตัวนี้มันจะดีมากถ้าเราจะทาก่อนที่เราจะปัดมาสคาร่านะคะตัวนี้มันก็จะเหมือนเป็นโค้ดนึงก่อนที่เราจะทามาสคาร่ามันจะทำให้มาสขนตาเราแบบอยู่เด้งดีมากนะคะแล้วก็อยู่นานด้วยก็ทาแค่ขนตาบนก็พอเนาะแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นมาสคาร่าของ Etude House ก็เป็นสีดำเนาะตาเราก็เสร็จแล้วง่ายมากๆมันก็จะแบบมีความวิ้งแบบนี้นะคะเราจะมาปัดแก้มกันช่วงนี้นัทจะชอบใช้อยู่ประมาณ3ตัวนะคะก็จะมีเป็นของ CCE ตัวนี้แล้วก็เป็นตัวนี้แล้วก็จาก My Palette ตัวนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะอยากจะใช้อันนี้เป็นของ Vise อันนี้เป็นครีม Lip and Cheek ครีมนะคะก็คือเป็น Lip and Cheek ก็ทามันจะทาง่ายๆแล้วก็สีมันจะดูแบบสดใสน่ารักแล้วก็มันไม่ได้ออกแบบชมพูแป่นเวอร์ขนาดนั้นนะคะดังนั้นมันก็จะยังเข้ากับลุคนี้อยู่แล้วก็มันจะทำให้ผิวมันไม่ดูแบบแมตต์มันจะยังทำให้แก้มเราดูแบบโกลๆอยู่นะคะเพราะมันมีความแบบมันๆนิดนึงแต่คือถ้าทาที่ไทยนี่ก็ต้องเซตแป้งนิดนึงนะคะลิปตัวนี้เลยเป็นของ Bourjois เหมือนกันนะคะก็เป็นเซตเดียวกับที่นัทซื้อมาพร้อมฟาวเดชั่นนะคะนัทซื้อมา3สีก็จะเป็นมีสีนี้สีหนึ่งสีมันก็จะคล้ายๆกันมันจะออกสีแบบ MLBB สีมันก็จะออกประมาณนี้นัทไม่เข้าใจว่ากลิ่นมันเหม็นมากเลยอะกลิ่นเหมือนคนไม่แปรงฟันอะแต่สีมันสวยนะทุกคนก็คือสีนี้มันจะออกแบบว่าสีกุหลาบนั่นแหละที่เขากำลังฮิตนะคะคือมันสีเยอะมากแล้วก็แบบสีเยอะมากแล้วก็มีแบบหลายรุ่นให้เลือกมากนะก็เลยแบบไปลองมาดูรีวิวแล้วก็ไปลองเล่นมานะคะมันก็แบบโอเคเลยอะเราลืมไลท์จมูกคอนทัวร์จมูกกับหน้าเนาะก็น่าจะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะน่าจะใช้ตัวฮูล่าไลท์แล้วก็ลืมคุยกันว่าแบบหลายคนถามมาเยอะมากว่ามาเรียนที่นี่ได้ยังไงอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็
คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนัดเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วที่นี้นัดมาแลกเปลี่ยนที่ได้เพราะว่ามหาลัยที่ญี่ปุ่นเป็นพาร์ทเนอร์กับมหาลัยที่อังกฤษมหาลัยที่นัดอยู่ตอนนี้นะคะนัดก็เลยสามารถเลือกมาเรียนที่นี่ได้ก็ถ้าจะให้แนะนำสำหรับคือหลายคนถามมาเยอะมากซึ่งนัดก็ไม่รู้จะแบบว่าจะให้คำแนะนำยังไงเพราะว่านัดไม่ได้เรียนที่ไทยนะคะดังนั้นนัดก็ไม่รู้ว่าระบบที่นู่นเขาเป็นยังไงแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะลองไปเรียนลองมาเรียนที่นี่อะไรเงี้ยแบบมาแลกเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยลองไปถามที่มหาลัยตัวเองดูนะคะว่ามีโปรแกรมแลกเปลี่ยนอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าถ้าถามนัดเนี่ยเราโคตรแล้วเรียนอยู่ที่ไทยกันเนี่ยนะก็ไม่รู้จะให้คำตอบยังไงนะคะก็ลองไปถาม อาจารย์หรือใครที่ทำเรื่องพวกนี้เนาะมันจะได้คำตอบที่แน่ชัดมากกว่าถามนัดเพราะว่านัดไม่ได้มาเรียนเองนะคะแค่มาแลกเปลี่ยนแค่เพิ่มเดียวเท่านั้นแล้วก็กลับไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นให้จบนะคะแล้วก็ต่อมาจะมาใช้ไฮไลท์นะคะตัวนี้เป็นของ Itudi ห้องนอกค่อนข้างมีความมืดครึ้มแล้วก็ไลท์จมูกก่อนแล้วก็หน้าผากแล้วก็ไลท์แบบอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาและนี่ก็คือชุดที่นัดจะใส่วันนี้นะคะตัวนี้เป็นเดรสแบบว่าเป็นผ้าเหมือนคาร์ดิแกนที่นัดได้มาจากไพรมาร์กนะคะก็เป็นร้านแบบขายเสื้อผ้าราคาถูกที่นี่นะคะถูกแล้วก็ไปเจอแบบนี้มาแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันน่าจะใส่สบายแล้วก็ใส่สวยนะคะแล้วก็จะใส่คู่กับแจ็คเก็ตหนังแบบนี้นะคะก็มันก็จะอุ่นขึ้นอีกนะคะมันก็จะได้ลุคประมาณนี้นี่ก็คือรองเท้าที่นัดจะใส่ในวันนี้อันนี้เป็นแบบที่ได้มาจากที่เกาหลีเนาะมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้มันก็จะทำให้เราดูสูงขึ้นอีกนะคะถ้าเราใส่แบบกระโปรงที่มันยาวนิดนึงเนี่ยมันก็จะทำให้เราดูเตี้ยถ้าเกิดเราเตี้ยนะคือนัดไม่สูงไงเตี้ยก็เลยแบบใส่คู่กับมันก็จะมีความแซนทับประมาณนี้ก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวนัดจะมาหาเครื่องประดับใส่กันนะคะวันนี้จะใส่อะไรดีวันนี้เนี่ยคอมันก็จะดูแบบมีความโล่งๆเนาะหาสร้อยใส่ไหมว่าน่าจะสวยสองอันนี้ก็มีอันนี้มันจะสั้นไปปะเอาเส้นนี้ดีกว่าเนาะเส้นนี้นะได้มาจาก H&M นะคะสวยแบบใส่สีเทาเนี่ยใส่กับเครื่องประดับสีเงินจะสวยนะคะเพราะว่ามันเป็นโทนเย็นเหมือนกันก็จะได้ประมาณนี้ต้มหูไม่ใส่แล้วกันเนาะคือว่าจะตัดมัดผมนี่ไหมปล่อยหน้ามาถ้ามัดผมจะสวยปะที่ดัดผมอันนี้ของลีมิงตันนะคะเผื่อใครถามซื้อที่ไทยนี่แหละก็จะหนีจากตรงกลางก่อนผมก็จะเข้าไปก็ข้างๆชุบหนีไปแบบนี้แล้วก็มีคนแบบอยากให้ทำวิดีโอทำผมใช่ไหมเดี๋ยวจะทำให้นะคะรอแป๊บนึงแบบไม่รู้จะทำอะไรก่อนดีเลยนะคะทั้งบล็อกทั้งแต่งหน้าทั้งนู่นนี่แบบเราก็จะเก็บมันไว้แบบนี้ก่อนนะคะก็จะได้ประมาณนี้นัดควรจะมัดผมหรือปล่อยผมดีผมนะก็ทำง่ายๆเนาะบางทีก็ไม่ได้ดัดผมไปเรียนอะไรเงี้ยก็แค่เป่าให้แห้งแล้วก็ออกไปเรียนแล้วไม่ได้แบบทำเยอะมากเท่าไหร่ก็มาผมดีกว่าเนาะจะได้แบบดูเปลี่ยนใหม่บ้าง นะคะก็ยังไงก็
ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมกันจนจบเนาะก็หวังว่าจะชอบวิดีโอแต่งหน้าของนัทกันอยู่นะคะหรือว่าใครที่เพิ่งมา Subscribe กันใหม่ตอนที่นัทเพิ่งเริ่มทำบล็อกก็หวังว่าจะชอบวิดีโอแต่งหน้ากันด้วยเนาะก็เป็นคลิปแต่งหน้าภายในแบบนานในระยะเวลานานมากที่ได้ทำออกมานะคะก็คือไม่ได้ทำออกมาเป็นเดือนได้แล้วนะคะแล้วก็ Get Ready With Me ก็ไม่ได้ทำแบบหลายเดือนแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe มาด้วยเนาะค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะยังติดตามกันอยู่ถึงแม้ว่านัทจะโพสวิดีโอแต่งหน้าด้วยเนาะก็กลัวแบบโพสวิดีโอแต่งหน้าแล้วจะไม่มีคนอยากดูเท่าบล็อกแต่ว่าก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะบ๊ายบาย